ร้อยตำรวจตีวิลาโตอิ่มเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพร้อมเข้ารับรางวัล World ASEAN Award 2022ล่าสุดค่ะสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติค่ะจัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชนครั้งที่6ประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจตีวิลาโตอิ่มค่ะนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมมอบทุนการศึกษาค่ะพร้อมด้วยนางไพลินโตอิ่มค่ะเป็นประธานอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทจำนวน41ทุนนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังจัดที่มีพิธีประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติต้นแบบดีเด่นแห่งปีประจำปี2565ค่ะโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์ค่ะเป็นประธานในพิธีสำหรับรางวัลต้นแบบดีเด่นแห่งปีค่ะเพื่อเป็นการยกย่องค่ะและสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมค่ะที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจนเป็นที่ยอมรับค่ะโดยมีบุคคลองค์กรธุรกิจแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีเด่นที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ค่ะและร้อยตำรวจตีวิลาโตอิ่มค่ะนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ยังได้เข้ารับรางวัล World ASEAN Award 2022ในงานนี้ด้วยค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันด้วยค่ะเราได้เดินทางมามอบทุนการศึกษานะครับให้กับลูกหลานที่เป็นบุตรธิดาของสื่อมวลชนนะครับนะเราได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมาในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่6เลยนะครับนะเราได้มอบทุนต่อเนื่องกันมาแต่ว่าเราได้เว้นไปว่า2ปีหรือ3ปีนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะจัดได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีไอ้เชื้อโควิดมันมาระบาดเลยก็เป็นอุปสรรคนะครับถ้ามาจัดงานก็กลัวจะมีปัญหานะครับเลยก็ยกเว้นไป2ปีแล้วก็ในปีนี้เรามาดูแล้วว่าสถานการณ์โรคโควิดมันชักเพลาๆลงแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ฉีดวัคซีนกันไปที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้เราจึงจัดนะครับมอบทุนการศึกษาขึ้นในวันนี้นะครับวันนี้นะครับมีเด็กที่มารับทุนการศึกษานะครับ41ทุนนะครับ41ทุนเราก็ได้ดำเนินการมอบไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรามอบทุนให้กับเด็กที่นำเอาไปพัฒนาไปบำรุงเกี่ยวกับการศึกษานะครับในที่เขาจะเติบโตในการศึกษาในวันข้างหน้าเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวนะครับอ๋อวันนี้ก็พอดีผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางสมาคมนะครับให้มารับเกียรติบัตรนะครับนะเกี่ยวกับรางวัลที่เราได้ต้นแบบดีเด่นนะครับนะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางสมาคมเป็นอย่างสูงนะครับที่มองเห็นนะครับความดีที่ผมได้ทำไว้แล้วก็มาเชิญมารับมอบเกียรติบัตรในวันนี้นะครับยิ่งนะคะที่ทางสมาพันธ์ได้มอบรางวัลนี้ให้กับเรานะคะก็ในด้านธุรกิจของเรานะคะเราก็ทำโรงงานปลาจ่าวิรัตนะคะเพราะว่าโรงงานปลาจ่าวิรัตนี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะที่วันนี้ก็นำมาแจกนะคะนำปลามาแจกค่ะนะคะปลาของเราก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยอุดหนุนนะคะขอให้ทุกท่านช่วยอุดหนุนในความในสินค้าในผลิตภัณฑ์ของปลาจ่าวิรัตนะคะเดิมทีแล้วอ่ะบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับซอสชนาภาฟู้ดก็ได้มีการแบบบริจาคแล้วว่าช่วยเหลือสังคมมาตลอดแม้แต่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราก็บริจาคปีให้แก่ผู้ป่วยผู้ยากไร้แล้วก็เด็กผู้กำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่เราก็บริจาคอยู่แล้วแล้ววันนี้พอดีคุณแม่ไพลินชวนมาก็เลยรู้สึกว่าดีใจก็เลยเต็มใจที่จะมามอบทุนให้กับเด็กๆอย่างนี้ค่ะ